กลุ่มโรงกลั่นเนี่ยถ้าเกิดเราดูตัวเลือกหลักๆเนี่ยก็ไทยออยล์ SPRC เนี่ยถ้าให้แนะนำเนี่ยเก็งกำไรก็จะมองไปที่ตัวของไทยออยล์นะครับเพราะว่าตัวสัดส่วนการผลิตเนี่ยจะมีตัวน้ำมันดีเซลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า SPRC เนี่ยจะเน้นเรื่องของน้ำมันเบนซินเป็นหลักเท่ากับว่าในกลุ่มโรงกลั่นถ้าจะให้เลือกเก็งกำไรตัวที่น่าเก็งกำไรที่สุดเนี่ยตกลงเป็นโรงกลั่นไหนนะครับคุณปิงครับครับเป็นไทยออยล์ครับเป้าพื้นฐานสิ้นปีหน้าเท่าไหร่ครับอยู่ที่60บาทครับเป้าพื้นฐานสิ้นปีหน้า60บาทสำหรับท็อปไทยออยล์น่าเก็งกำไรมากที่สุดในกลุ่มโรงกลั่นนะครับ